อย่าเบาคุณแม่ไม่อยู่เอาส่วนนี้ได้เลยสวัสดีครับพบกับบริจิต้นแซ่บแซ่บในรายการบอกว่าเมื่อเดือคุณแม่ทำไมวันนี้เป็นหลายอย่างเลยอ่ะไม่อยู่ก็เลยต้องช้อน2จังหวะเลยอ่ะสองหลักรายการนี่ไม่อยู่แล้วโยกกันไปโยกกันมาแต่ไม่เป็นไรเราอยู่ได้นะคะนี่เพราะว่าเกสในวันนี้เนี่ยชอบเต้นด้วยใช่แต่เธอไม่ต้องเต้นเธอก็ช็อกอยู่แล้วคนนี้เดี๋ยวช็อกโลกค่ะคุณค่ะโอ้อยากเจออยากเจอช็อกโลกเลยตลอดเวลาผมเห็นแล้วเขามีรวมมุกของคนคนนี้เนี่ยมีเป็นคลิปเลยเอางี้มาเดี๋ยวเรารวมตัวกันคุณแม่ไม่อยู่เราถามแขกเราคำถามเดียวแล้วที่เหลือให้ตอบจนปิดเด็กไปเลยไม่ได้ถามเองตอบเองเพราะนั่งตอบเก่งเหรอเอ้ยนั่งยาวเดี๋ยวพูดอะไรก็พูดไปอย่างนี้เหรอใช่เรื่อยๆอ่ะงั้นขอเจอตัวหน่อยดีกว่าสลโอ้โหไปรับถึงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันเยอะไปโอ้โหเดี๋ยวแย่งมาก่อนโอ้โหถ้าสุดท้ายกำลังดีแขกรับเชิญของเราได้เองน้องสวัสดีค่ะโอ้นี่เป็นคุณครูเป็นคุณครูสอนเต้นเต้นอยู่แล้วสอนคณิตศาสตร์ด้วยสอนคณิตศาสตร์ด้วยสอนพิเศษเด็กม .4 พิเศษเป็นไงสอนคณิตคิดเร็วเหนื่อยเนาะเต้นอ่ะนี่ยังเหนื่อยตั้งเหนื่อยเลยเนาะเราไม่ได้พักแล้วนะผมเหนื่อยมากแล้วมาเป็นครูสอนเต้นได้ยังไงอ่ะเธอก็จริงๆซะก็เต้นมาตลอดอย่างเงี้ยแหละค่ะแล้วก็ช่วงวันว่างก็เลยอยากไปออกกำลังกายก็เลยแบบชวนคนไปออกกำลังกายกันด้วยก็เลยสอนยังสอนอยู่ไหมหนูยังสอนอยู่ไหมตอนนี้ไม่ได้สอนแล้วค่ะแล้วฮะแล้วช่วงมีโอกาสนี่แนวไหนซาร่าถ้าอยากมาเรียนแนวไหนก็จะมีหลายแนวเป็นแนวฟรีสไตล์ก็มีเดี๋ยวไม่ใช่ว่ายน้ำสิมันมีฟรีสเต้นฟรีสไตล์ก็มีมีคนเคยบอกจริงๆซาร่าเป็นคนแบบเป็นผู้หญิงที่เต้นและท่าสวยมากจริงๆนางลายสวยจริงมันเกิดจากอะไรอ่ะซาร่าไอ้พวกเต้นๆแล้วสวยอ่ะขอบคุณพี่สาวตั้งแต่5ขวบพี่สาวจับสอนเต้นตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยมันเกี่ยวใช่ไหมมันเกี่ยวกับการฝึกฝนด้วยหรอฝึกฝนสำคัญมากก็คือเหมือนเวลาเราร้องเพลงเหมือนกันมันก็ต้องฝึกบ่อยๆจนกว่าจะเจอเส้นเสียงของเราหรือเต้นอย่างเงี้ยก็ต้องฝึกบ่อยๆจนกว่าจะเจอลายเต้นของเราไม่มีกระดูกไปวันนี้พี่หมดไปไม่รู้กี่แสนแล้วลายพี่ก็ยังเท่าเก่าเลยในแต่สุ่มบ้าอย่างตอนนี้เลิกตอนนี้ทันไหมนั่นแหละทันพี่บนอย่างเงี้ยทันคือเอาจริงคือใช่ไหมไม่สมมติว่าอย่างตอนนี้คือการเต้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันต้องอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเลยไม่ว่าคุณจะอยากจะเต้นแนวไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดไม่มีใจเชื่อมันก็จะเต้นไม่ได้ใช่นี่เขาเต้นเก่งขนาดนี้จริงๆเขามีผลงานที่เมืองจีนด้วยเฮ้ยไอ้มีหนูก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยแหละค่ะเธอย้อนยุคหรอย้อนมาอันนี้เป็นคนไทยคนเดียวมันตุ๊กตากระดาษเลยที่เอาเสื้อผ้าปิดได้ใช่ไหมอันนี้เป็นคนเกาหลีอันนี้หนูเป็นคนไทยคนเดียวแล้วสามคนนี้เป็นคนจีนดีมากแล้วหนูก็อะไรกันคะพูดภาษาจีนเป็นหลักค่ะจีนเป็นหลักเฮ้ยถึงพูดจีนได้อย่างนี้หรอใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงดีกว่าช่วงหน้ามาม้ามอยกับซาร่ากันต่อสักครู่นึงนะตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมแฮนดี้จะพาไปเปิดรถคู่ใจของซาร่ากันมาเปิดดูกันซะหน่อยว้าวคุณผู้ชมรองเท้าเต็มท้ายรถไปหมดเลยละค่ะดูเจ้าคู่นี้สิคะท่าทางจะสมบุกสมบันน่าดูโอ้โหสีแดงแรงฤทธิ์ก็มีด้วยขอเปิดดูเจ้ากล่องนี้สักหน่อยดีกว่าค่ะว้าวนี่คู่ใหม่แกะกล่องเลยนะเนี่ยดูจากพื้นรองเท้าแล้วนี่คือยังไม่เคยได้ใส่เลยแน่นอนขอยืมไปคุยในรายการต่อแป๊บนึงนะโอ้นี่ไงล่ะนี่ไงมีของเพื่อนๆที่ขโมยมาเพียบเลยของหนูของหนูหรอนี่ไงนี่เขียนว่าอะไรอ่ะกะกีบของเด็กประถมแล้วเขียนชื่อนี่รองเท้านี่มันรองเท้าหนูหรอมันเล็กนะหนูนะใช่ครับลองใส่ได้ลองใส่ได้ทำไมเท้าหนูเล็กอ่ะใส่อะไรเนี่ยเท้าหนูเล็กอันนี้ต้องถามพ่อหนูอ่ะเฮ้ยไปเลยพ่อแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้คุยกันในนี้อยู่เลยทุกครั้งที่แขกด้วยเฮ้ยมันแขกกันเป็นอย่างเงี้ยไม่คือซาร่าสะสมรองเท้าหรืออะไรคือหนูชอบเต้นไงคะก็เลยจะมีรองเท้าผ้าใบเยอะมากใช่ใส่ได้ไหมอ่ะเท้าเหมือนเด็กป .6 เลยอ่ะค่ะเต้นเนี่ยรองเท้าที่ถูกต้องคุณจะเป็นยังไงจริงๆคุณจะหุ้มอย่างนี้ป่ะไม่ก็ได้นักเต้นคือผ้าใบจะเป็นแฟชั่นคือเขาก็จะไม่ได้ใส่แบบว่าเป็นเฉพาะอะไรไปเลยนะคะแต่เขาก็จะแบบมีรองเท้าอะไรใหม่ๆเขาก็จะชอบใส่แล้วก็พวกนักเต้นเขาก็จะมีแบบถ่ายคลิปวิดีโอเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบแฟชั่นใส่เข้าไปอย่าไม่มีตายตัวซาร่าขอซอกแซกเรื่องสุดตัวนิดนึงได้สิคะเป็นลูกครึ่งอะไรคะคุณคะเอาจริงๆหรือเอาตลกคะลองขอตลกกันได้ไหมขอตลกกันไหมลูกครึ่งเป็นลูกครึ่ง
ไทยกับเยอรมันชัพเพิร์ดโอ้นหมาหมานั่นหมานี่ก็ตลกใช่ไหมนี่ก็จริงหรือตลกอันนี้ตลกครับแต่เอาจริงๆคือนี่ตลกแต่เอาไม่แต่ซาร่ามันปล่อยแต่มุกอย่างนี้ตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วถ้าเรื่องจริงเลยซาร่าถ้าเรื่องจริงนี่นะคะแม่ก่อนแม่เป็นคนไทยแม่เป็นไทยแม่เป็นคนกรุงเทพเอาพ่อเลยพ่อเลยพ่อเป็นเยอรมันเป็นเยอรมันค่ะเป็นคนเยอรมันพูดเยอรมันได้ไหมพูดได้ค่ะได้เนาะได้เลยเพราะว่าหนูต้องพูดเยอรมันกับพ่อใช่หนูพูดเยอรมันกับพ่อแล้วก็จะพูดภาษาอังกฤษกับพ่อด้วยคุณพ่อกับแม่พูดภาษาอังกฤษกันถามเรื่องของสะสมซาร่าดีกว่าได้ค่ะสะสมของที่แฟนคลับมอบให้มีอะไรบ้างส่วนใหญ่ที่แฟนคลับพอรู้ว่าหนูเต้นได้เขาก็จะซื้อแบบรองเท้าผ้าใบมาให้อันนี้ก็ล่าสุดเลยซื้อมาให้ยังไม่กล้าใช้เลยซื้อรองเท้าอย่างนี้ใช่แล้วยังไม่กล้าใช้แล้วเราก็กล้ารับหรอใช่เราก็กล้ารับอย่างมั่นใจสนิทกันไม่ถามเลยแกไม่เกรงใจเขาหน่อยล่ะแต่หนูก็เอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างหนูก็แบบเออขอบคุณเขาเราก็ไม่อยากมาใช้ไม่แล้วเขารู้ใช้เท้าเธอยังไงว่ามันจะพอดีเขาไปเทียบหรือว่าอะไรยังไงเขาแฟนคลับก็รู้ละเอียดคือหนูบอกไซส์เขาไปคือตอนเวลามีงานอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะซาร่านะคะสัดส่วนนี้เบอร์รองเท้า35ค่ะเป็นการบอกไปก่อนอะไรจริงไหมจริงไหมพวกที่มีแฟนคลับเยอะๆเวลาอยากได้อะไรก็ไปเปลยแต่ไปเปลยตามคอนเสิร์ตก็มีนะมีส่วนเป็นไปได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเดี๋ยวก่อนขอบคุณพี่ๆแฟนคลับมากเลยนะคะที่แบบให้แล้วก็จัดมาให้หนูแล้วก็ถูกใจทุกคู่แล้วก็เนี่ยใส่สบายมากเพราะมันงอได้แม่พี่ๆแฟนคลับฟังนะคะต้องดูดีๆนะคะศิลปินของเราบางทีก็อาจจะไปพองถ่ายใน IG อื่นปล่อยเลยไม่ปล่อยมาคุยถึงบทบาทใหม่ของซาร่าดีกว่าบทบาทใหม่เนี่ยก็คือพิธีกรคือบทบาทใหม่ต้องบอกก่อนคือบทบาทใหม่เนี่ยพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาหนูต้องรีบไปทำแผลเลยอ๋อเพราะมันเพิ่งบาดเลยใช่ไหมบาดครับบทมันบาดครับก็เลยต้องรีบไปทำแผลทำงานคู่กับโบตลอดแล้วล่ะใครจะไปรับแกไหวล่ะเดี๋ยวได้ชินเดี๋ยวชินเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้แน่นอนรับงานอีวงอีเวนต์หมดใช่ค่ะทำไมร้องเพลงมันทำไมเดี๋ยวไม่ลงสิแม่ลงสิจะตบไม่ตบสิคือมันจับพัดจับผูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูเริ่มต้นจากอะไรก็เริ่มต้นน่าจะเป็นจากงานพิธีกรรายการตีสิบเดย์ค่ะที่เป็นกับแพทณปภาแล้วเวลาสไตล์เราเป็นไม่ได้เป็นพิธีกรแบบตามที่ท่านได้เห็นนี้นะคะโอ้แต่ที่ท่านได้เห็นนี้ว่ะใช่ค่ะมันคือสิ่งที่อะไรอย่างงี้แต่คือเราเฮ้ยนี่คือเป็นแบบตัวสนุกสนานเป็นตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่แล้วก็แบบเข้ากับแพทได้อะไรเงี้ยค่ะทำไมอ่ะไม่สายฮาเฮอเลยเฮ้ยสายฮาได้อยู่ตอนนี้ก็มีไม่กี่คนที่มีอยู่ก็รุ่นใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็ยังไม่ตายนี่ไม่ได้ว่าอะไรนี่ไม่มีตายเห็นป่วยซะก่อนตอนนี้ครับเห็นวิ่งงานซะก่อนอยู่ดีมีลากขึ้นมาอีกแล้วไม่แล้วทั้งมาสายตลกวิ่งไงคุณแล้วมีคนบอกว่าคุณจะเป็นดาวตลกดวงมันตลกวัดเดอะยูมีนอยู่เนี่ยเขาเป็นทางเขาไงอ่ะงั้นเธอปล่อยมุกหน่อยปล่อยมุกเลยเหรอโอ้ยคนยากเลยมีคนบอกตลกให้ดูหน่อยเออตลกให้ดูหน่อยให้พี่สาวโชว์ก่อนเนี่ยพี่ไม่มีมุกพี่ย้อนไม่พี่ไม่มีมุกในตัวพี่ต้องอาศัยว่าคว้าเอาข้างหน้าอย่างเงี้ยเป็นเล่นแต่ถ้ามีคนมาถามโชว์อะไรให้เขาดูอะซาร่าโชว์อะไรนะเขาดูก็เอาง่ายๆก็จะถามคำถามกวนๆอะไรเงี้ยว่าหอยอะไรไม่รู้จักตัวเองหอยสังหอยขมไม่ใช่หอยอะไรอะหอยเป่าฮึทำไมอ่ะเอาหอยเป่าฮึหอยหรือเปล่าฮึหอยเป่าฮึแอบหัวร้อนนิดนึงไม่ได้นิดนึงได้ไหมนะแต่ว่าอะไรนะหอยอะไรไม่รู้จักตัวเองเป่าฮึหอยหรือเปล่าเนี่ยถ้าน้องอย่างนี้น้องต้องเป็นพิธีกรคู่กับใครรู้ป่ะถึงจะเด็ดหนุนนำดีเจชาวๆทางนี้เลยมีคนใกล้ตัวเมาส์ด้วยนะฮะเรื่องซาร่าเนี่ยบางทีเล่นแป๊กจะแก้ตัวยังไงมันก็เป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติคือเอาจริงๆเราไม่ใช่คนตลกแบบนักเป็นดาราตลกเป็นแบบพูดปุ๊บคนต้องฮาปั๊บเราก็เริ่มมาจากคนไม่เป็นมาก่อนแต่แค่ชอบสนุกสนานใช่เราแค่สนุกสนานแต่เพราะบังเอิญได้ไปร่วมงานกับพี่หอยก็พี่หอยนี่แหละค่ะเป็นคนบอกว่าทำไปเถอะเพราะว่าทีวีเขามีเครื่องตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอ้มั่นใจเลยเดี๋ยวเขาก็ไปตัดเอาได้เราก็ยิงรัวได้ไม่ได้ว่ากันอีกเรื่องเลยเรื่องนี้เดี๋ยวให้ดีเจนุ้ยซึ่งตอนนี้ทำรายการด้วยกันเขามาเมาส์ดีกว่าว่าซาร่าเนี่ยเวลาเล่นมุกเป็นยังไงบ้างไปดูดีเจนุ้ยเออพี่นุ้ยเหรอหนูเองนะฮะก็ถ้าให้พูดถึงซาร่าเนี่ยก็คือซาร่าเนี่ยเขาโด่งดังมากๆเลยตรงที่เขาเป็นแบบว่าเขาเล่นมุกอะไรก็แป๊กหมดและความแป๊กของเขาอ่ะมันทำให้เขาเกิดฮะอยู่ดีๆก็ทุกที่ก็ต้องรวบรวมมุกแป๊กของเขามาแล้วก็กลายเป็นแบบว่าเรื่องที่ทุกคนต้องคุยกันว่าเฮ้ยตลกในความแป๊กของเขาคือเขามีเอกลักษณ์คือคนอื่นอาจจะต้องเล่นและให้หัวเราะและตลกแต่ของเขาเล่นไงก็ได้ให้ศัตรูเงียบที่สุด อันนั้นคือซาร่ายิ่งเงียบยิ่งขำ
พี่นุ้ยแต่พี่พูดกันทำไมพูดไม่ใช่ไม่ใช่พี่ก็พี่ดูแลกันอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะพี่นุ้ยก็จะเป็นคนเดียวที่แบบช่วยขำให้หนูไปก่อนถึงแม้ว่าจะแป๊กปุ๊บเขาก็แต่ว่าอย่างน้อยมีคนช่วยขำมันจะได้ดูฮาแต่นุ้ยก็จะหัวเราะหัวเราะก็น่ารักนะใช่น่ารักมากพี่นุ้ยเป็นคนที่ร่วมงานแล้วมีความสุขมากเลยค่ะโอ้สนุกสนานไม่มีด้านมืดเลยนะพี่นุ้ยเนี่ยใช่ไม่มีด้านมืดเลยแต่เดี๋ยวตอนนี้เราเบรกก่อนดีกว่าไหมได้ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาต่อกันดีกว่านะฮะเรื่องราวของซาร่ายังมีอีกช่วงหน้ากับติดตามครับความรักสิคะคุณขอคุยหน่อยมาครับมาคุยเรื่องความรักของล่าแต่ว่าก่อนที่จะคุยเรื่องความรักเนี่ยนะคะน้องล่าเขามีอะไรจะบอกอ๋อใช่ก็อยากจะพูดว่าถ้าเกิดใครอยากมีความรักเนี่ยให้ไปซื้อหมีมา2ตัวทำไมอ่ะก็จะได้หมีคู่นี่คือสิ่งที่ล่าอยากบอกเดี๋ยวแอบไปเดียวกันมาไปเดียวกันเป็นดูก็เลยต้องพูดให้นางไอ้เข้าให้นางหน่อยเข้ากับเรื่องความรักพอดีเลยซาร่าคบมานานยังคนนี้เออคนไหนอ่ะพี่มีอยู่คนเดียวดีเจเต้ยดีเจเต้ยดีเจเต้ยทานอมาก็ดีเจเต้ยเขาก็เป็นเพื่อนพี่เต้ยใช่ทำพิธีกรด้วยกันรายการแรกเลยกี่ปีแล้วซาร่าจะเข้าไปที่10ละค่ะซาร่ากับเต้ยใครโรแมนติกกว่ากันเพราะเห็นว่าล่าสุดวาเลนไทน์ไอ้เต้ยลืมวันนี่ใช่ไหมไม่ลืมเหรอแกพกเอาดอกกุหลาบมาให้ด้วยหวานทั้งคู่ป่ะหวานทั้งคู่คือหนูอ่ะตอนนั้นไปช้อปปิ้งคือเราจะนัดเจอกันตอนเย็นแล้วไปกินข้าวนั่นแหละแล้วก็เขามีช่วงนั้นพนักงานเสิร์ฟเขาก็มีดอกกุหลาบมาแจกวันวาเลนไทน์พอดีเราก็ได้มาดอกนึงแล้วก็แบบเฮ้ยเรามีของให้แล้วเพราะว่าดอกกุหลาบแพงๆแล้วมันมีสติ๊กเกอร์แบบห่อให้เลยหนูก็แกะสติ๊กเกอร์เขาออกเดี๋ยวเขาจะรู้ใช่แล้วก็แบบไปเจอกันนี่เรามีดอกไม้มาให้ช่วงนี้มันรู้ยังว่าเป็นดอกรู้แล้วเขามีอะไรไม่เพราะว่าเขาอ่ะก็มีมาเหมือนกันไงแต่แบบดอกของเขาเป็นแบบดอกสีแดงยาวแล้วก็มีพลาสติกกันบ้างกันบ้างใช่ซึ่งทุกปีไม่เคยมีเอาดอกไม้มาให้ได้แล้วได้แล้วเอากลับบ้านได้แล้วอยากให้ดอกไม้เรื่องในโอกาสดอกที่ผ่านมาสวยไม่พออันนี้ได้ทำดอกนี้ได้เป็นช่อช่อใหญ่ดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยสวัสดีครับโมสวัสดีครับ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 ก็ไม่เห็นคิดอะไรคิดเหินเลยไหนบอกทำงานอยู่ก็นี่ไงอยากแวะมาพอดีได้เจอเพื่อนเพื่อนดีเจไม่ได้เจอดีเจอาร์ตมานานด้วยพี่ดีเจออนพี่เป็นพี่ของดีเจอาร์ตโอเคเห็นหน้าคล้ายกันเออหน้าเหมือนกันเลยครับผมรักไหมคนนี้รักมากไหมโอ้ยไม่น่าถามแก้ตาดวงใจเลยไหมแก้ตาดวงใจไหมเดี๋ยวลูกแล้วแกดวงใจไม่แล้วแบบคนนี้เลยเนาะชีวิตนี้คือคนนี้ผู้หญิงคนนี้มันต้องคนนี้แล้วล่ะใช่ไหมชัวร์แบบได้ชัวร์แบบดีดีได้ไหมเป็นคู่กันที่ดีอยากเห็นมีเคยถามเหมือนกันว่าเอ้ยความรักของเราเป็นยังไงแบบสุกงอมเต็มที่หรือยังแล้วก็บอกว่าสุกจนมันร่วงหล่นขึ้นกำลังจะเป็นต้นใหม่ได้แล้วเลยนานเลยเกินเลยเดี๋ยวได้ต้นนึงแล้วเราหัวสเต็ปให้ดูหน่อยสิมาได้เอางี้ว่ะเรามาดูความหลังเขาดีกว่าว่าเขารู้เรื่องส่วนตัวขนาดไหนมาเล่นเกมกันว่ะเล่นเกมกันอะไรเนี่ยคุณสองคนคุณสองคนเดทนักเดทครั้งแรกกันที่ไหนเต้ยน่ารักว่ะน่าจะใช่ไหมโยนแบบโยนน่าจะใช่เขามากับแฟนเตรียมตัวพิกกระดาษพร้อมกันต้องดูหนึ่งสองสามปัดใช่ไหมอ่ะเซ็นกันแล้วบนสะพานลอยไอ้เต้ยอธิบายนี่ทำไมบนสะพานลอยอ่ะสะพานลอยนี่ที่ไหนน่าจะน่ารักเท้าป่ะใกล้ใกล้ใกล้กันใกล้ๆกันไม่ถ่ายแล้วแต่ว่านี่เป็นสะพานลอยหน้าบ้านผมให้เป็นที่แรกนะความรู้สึกตอนนั้นคือเหมือนได้เดทกันแล้วเหรอที่แรกเราคือที่ที่เราเจอกันครั้งแรกที่เราโทรมาแล้วแบบนัดไปเจอเซ็นทรัลลาดพร้าวไงแล้วเต้ยก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ทำเป็นเก๊กนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ใช
ช่ป่ะใช่นัดเจอเออนัดก็เด่นได้ก็ไปดูหนังไงโอเคโอเคข้อนี้ผ่านไปข้อนี้ผ่านไปข้อนี้ไม่ผ่านคำถามต่อไปเพลงโปรดที่ชอบร้องและเต้นคือเพลงอะไรเธอลายมืออ่ะอืมยังไงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ครับผมเขียนเสร็จแล้วพร้อมกัน1 2 3มาเอาเลยครับต้องเอาสักอีก1คำถามครับวันพิเศษที่สำคัญของทั้งคู่คือวันอะไรวันเดียวมีวันเดียวขั้นกับเราเองเอาดอกป๊อปปี้ไปให้กันและกันอย่างนี้ฉันไม่ชอบเธอแล้วเพราะเธอไม่ใส่ใจอะไรเลยอ่ะไปข้อถูกไปข้อนึงแล้วข้อถูกไปข้อนึงแล้วตอนแรกฉันจะปิ๊งเธอแล้วนะผู้ชายเป็นอย่างนี้แหละเธองานยาวมากหนึ่งสองสามครับมันคือวันอะไรพี่ต่อมันคือไม่ครับไม่ได้คือวันเกิดของผมกับของซาร่ารวมกันเฮ้ยแปลว่าต่อกับวันที่เต้ยเกิดวันที่ขอโทษเต้ยเกิดวันที่เอาอะไรมาบอกนี่พี่เรานี่พี่เราเต้ยนี่พี่เราเองชื่อมาติดเต้ยเกิดวันที่3หนูเกิดที่3หนูเกิด2ก็เป็น2เลยค่ะเคล็ดลับความรักของคู่นี้คืออะไรโหยจริงจริงจริงเลยจริงจังเลยใช่ไหมผมว่าความสม่ำเสมอเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในโลกนี้ละเช็ดทำไมแก้เขินความสม่ำเสมอแต่ว่าหลักๆเลยก็พอดีมีพี่ที่บ้านดีครับพี่ที่บ้านพี่ชายแท้พี่สาวแท้คบแฟนคนเดียวแต่งงานเราอยากเท่ได้แบบเขาหลักๆอยากเป็นอย่างนั้นใช่หรอประมาณนั้นอยากเป็นให้ได้อย่างนั้นแล้วน้องล่าล่ะก็คิดของน้องล่าหนูแค่มันเป็นความรู้สึกที่แบบสบายใจกับแล้วก็มีความสุขที่ได้รู้จักกับคนคนนี้เพราะว่าเราแชร์เรื่องเดียวกันเราชอบเรื่องเดียวกันแล้วมันแล้วเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่อยากที่จะแบบทำตัวให้แย่เพราะว่ามันหนูไม่อยากทำให้คนอื่นแบบผิดหวังทั้งพ่อทั้งแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่การทำตัวของเราด้วยใช่ก็คือไม่ได้คิดถึงเขาคนเดียวนะคิดถึงครอบครัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็วันนี้เราก็ยินดีกับความรักกันทั้งคู่ด้วยเนาะแต่ละน่ารักมากเลยว่ะเองยังไงพี่จะรอวันนั้นแล้วกันเห็นกันมานานรับแล้วอ่ะขอบคุณด้วยขอบคุณสำหรับขอบคุณสถานที่ด้วยนะฮะวันนี้นะครับเฮ้ยเกี่ยวไหว้ใครอ่ะไหว้สถานที่เลยไปไม่ถูกกัน Blue Moon Bar and Restaurant นะฮะสถานที่สวยมากครับใช่แล้วนะฮะมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับรายการปากว่ามือถึงนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับ8โมงครึ่งทางช่อง28ในรายการปากว่ามือถึงสวัสดีครับสวัสดีครับในกลุ่มนี้เขาบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์จะอ่านหรือเปล่าไม่อ่านดีไม่รู้ดีแถวมีรูดีมีวัดด้วยวัดอะไรพี่อยากรู้ไหมวัดอะไรอยากอะไร What do you mean เฮ้ยสนิทกันมากก็อยู่กันสองคนไหมล่ะ